สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับอ่ะเปิดเกมเข้ามานะครับมีอีเวนต์อีกแล้วนะได้รับอุปกรณ์6ดาวแบบสุ่มแน่นอนนะครับอันนี้อย่าไปสับสนกับกาชาพอยต์นะอันนั้นเนี่ยเขาจะการันตี1ชิ้นแน่นอนนะครับสำหรับเกียร์ที่เป็นของซันลี่นะครับโคนี่นะครับแล้วก็บราวน์นะซึ่งเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างจะดีอยู่หลายชิ้นนะครับส่วนอีเวนต์อันนี้เนี่ยมันจากการันตี6ดาวแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีบราวน์นะครับไม่มีโคนี่นะครับแต่ว่ามีซันลี่อยู่นะแล้วก็เกียร์ฟรีต่างๆนะครับเราอาจจะสุ่มได้เกียร์ฟรีก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดวงของเรานะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของความสามารถเรนเจอร์นะครับทั้งความสามารถเก่าๆที่เคยมีมาแล้วนะรวมไปถึงความสามารถที่เป็นข้อมูลในตัวเกมนะครับที่นำมาใช้บ้างแล้วนะกับที่ยังไม่ได้นำมาใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ดูกันนะครับว่าอันไหนที่ยังไม่ได้นำมาใช้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะนำมาใช้หรือเปล่านะโดยเฉพาะในรอบที่จะมาถึงนี้นะครับเป็นรอบของโคโรโบนะตัวเกมจะนำความสามารถที่อยู่ในข้อมูลตัวเกมอยู่แล้วเนี่ยนำมาใช้เลยหรือเปล่านะอันนี้คงต้องมารอติดตามดูกันครับมาดูความสามารถกลุ่มแรกกันครับความสามารถกลุ่มนี้จะใช้ได้ในสเตจจุติเท่านั้นครับจะไม่มีผลใดๆใน PVP นะครับก็คือบอสจุติเนี่ยมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะซึ่งถ้าเกิดเราใช้เรนเจอร์ที่มีความสามารถขัดขวางนะครับมันก็จะนำไปเล่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับจุดที่น่าสนใจนะก็คือว่าตัวเกมไม่ได้มีการพัฒนาความสามารถเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วนะครับรวมไปถึงตัวบอสจุติก็เช่นกันนะครับที่ตัวเกมเนี่ยไม่ได้พัฒนามาค่อนข้างจะนานแล้วนะผมจำไม่ได้ว่ากี่เดือนแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็สาเหตุเพราะว่าตัวเกมต้องการจะประหยัดเนื้อที่ในตัวเกมนะซึ่งตอนนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกมไลเลนเจอร์ใช้เนื้อที่เยอะมากนะเหมือนจะเกือบ1กิกแล้วนะครับของผมเนี่ยน่าจะ1กิกนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มีการล้างแคสนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อที่ปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่น่าจะ900กว่านะครับหรืออาจจะประมาณ1กิกนะอ่ะมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อไปเทียบกับ Identity V ที่ผมเพิ่งจะโหลดมาเล่นนะอันนั้น800กว่าเองนะครับน้อยกว่า Line Ranger อีกนะฉะนั้นคงต้องรอดูนะครับว่าตัวเกมจะมีการอัปเดตตรงส่วนนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการแก้ปัญหายังไงนะครับในส่วนของพื้นที่ของตัวเกมเนี่ยที่ใช้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแต่ว่าในรอบของโคโรโบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีการพัฒนาอยู่เป็นปกตินะครับแต่ว่าตัวจุตินะครับตัวจุติที่นำมาลงในรอบของโคโรโบเนี่ยเริ่มจะลดน้อยถอยลงเรื่อยๆนะลองสังเกตกันมั้ยคือในรอบของเมกาแมนซึ่งเป็นของปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับผมจำได้ว่าน่าจะมีถึง 3-4 ตัวเลยนะหลังจากนั้นก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างในรอบของเซย่านะรอบของเซย่าเนี่ยก็จะมีแค่2ตัวอ่ะรอบของเซย่าก็จะมีเวอร์โก้ชากานะครับแล้วก็เจนิมี่ซากามีแค่2ตัวเท่านั้นครับจนมาถึงรอบของอีวานเกเลียนนะครับอีวานเกเลียนล่าสุดเนี่ยก็จะมี2ตัวนะมีเทวทูต2ตัวนะครับไอตัวผลึกนะครับกับตัวสีดำนะครับแล้วก็มารอบของล่าสุดนะครับก็คืออินุยาชะอันนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะเหลือนาราคุตัวเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าตัวละครไม่เหลือแล้วไม่มีตัวละครที่จะทำมาเป็นจุติหรือว่าตัวเกมต้องการจะเซฟพื้นที่นะแต่ว่าในรอบที่แล้วเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะครับก็คือไม่เอาออกเลยครับแล้วก็ดรอปง่ายมากนะฉะนั้นเนี่ยจับกันเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์หลายคนเลยนะแต่ผมไม่ได้ทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับฉะนั้นในรอบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอติดตามดูนะส่วนความสามารถอันนี้นะครับกับตัวบอสจุติปกติเนี่ยไม่มีการอัปเดตแล้วผมว่าน่าจะโอกาสยากขึ้นนะก็จะมีแค่ในตัวจุติในรอบของโคโรโบเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถในกลุ่มต่อไปครับมาดูความสามารถกลุ่มต่อมานะครับ AB 201ถึง205นะมี202หายไปนะครับเมื่อเราดูจากรหัสเนี่ยมันรันต่อจากกลุ่มแรกเลยนะฉะนั้นนะครับความสามารถอันนี้มีมายาวนานแล้วนะมีน้องๆนะครับชอบเอามาให้ผมดูแล้วบอกว่าพี่เตรียมรีวิวได้เลยมันเป็นอันใหม่
จริงๆแล้วผมเห็นมาอย่างต่ำๆนะครับมี 3-4 เดือนนะครับเรียกว่ามันมานานแล้วล่ะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่ได้เอามาใช้นะครับเหมือนกับเจ้ามูลอัศวินนั่นแหละที่เป็นร่างไฮเปอร์ตัวอย่างนะครับมาตั้งแต่แพทไฮเปอร์มาใหม่ๆแล้วนะซึ่งก็นานหลายเดือนแล้วนะครับมี 6-7 เดือนแล้วล่ะแต่น้องๆก็จะชอบมาถามในคอมเมนต์ว่าพี่ลองไปดูเร็วเป็นตัวใหม่เดี๋ยวมาแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายมันก็มาจริงๆนะตัวเกมก็นำตัวมูนไฮเปอร์นะครับมูนอัศวินเนี่ยร่างไฮเปอร์มาทำกันในเดือนนี้นะครับกรกฎาคมส่วนความสามารถอันนี้เนี่ยผมก็ยังบอกไม่ได้นะว่าตัวเกมเนี่ยจะเอามาใช้เมื่อไหร่นะครับเมื่อไปดูเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่นะผมมองว่ามันค่อนข้างจะแฟนตาซีนิดนึงนะครับอันแรกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะมิสไซล์ดีเฟนส์นะครับไม่เหมือนกับเรนเจอร์3ก๊กนะครับตัวมูเล่าปีกับบราวเตียวหุยนะครับที่ผมชอบพูดว่าขัดจรวดนะครับอันนั้นจะเป็นมิสไซล์ดิสเทิร์บนะครับในกลุ่มดิสเทิร์บเนี่ยมันจะเป็นการขัดขวางนะก็คือเป็นการเพิ่มหรือตัดนะจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเรนเจอร์รอบนั้น3ก๊กไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับมีคนถามมาว่าบราวเตียวหุยกับมูเล่าปีเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่ารวมถึงเกียร์ด้วยนะครับมันมีเกียร์ตัว3ก๊กด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับเรายังสามารถเปิดได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของเกียร์เนี่ยเปิดในส่วนของกาชาเกียร์เท่านั้นนะในส่วนของเรนเจอร์ก็ต้องเปิดในกาชาเรนเจอร์เท่านั้นนะครับซึ่งตัวลิมิเต็ดจะมีแค่ตัวพิงกี้กวนอูตัวเดียวนะส่วนไอ้เจ้าอันนั้นเนี่ยมิสไซล์ดิสเทิร์บนะครับความสามารถไฮเปอร์อันนั้นเนี่ยจริงๆมันเราไม่ค่อยจะเจอนะเพราะว่าคนที่ใช้บราวเตียวหุยเป็นร่างไฮเปอร์เนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้กันมีน้อยแล้วล่ะแต่ผมเคยเจออยู่เหมือนกันนะครับตอนที่บราวเตียวหุยร่างไฮเปอร์ออกมาเยอะมากๆเนี่ยตัวขีปนาวุธนะครับจากที่ผมเนี่ยเวลาเล่น PVP ประจำเนี่ยจะกดรัวนะพอมันออกมาเยอะปุ๊บแล้วติดความสามารถเนี่ยโอ้โหปรากฏว่ามันกดไม่ขึ้นเลยอ่ะกดไม่ขึ้นจริงๆนะอันนี้ก็จะเหมือนกับความสามารถพวกตัดแร่นะครับตัดแร่แล้วก็เพิ่มคูลดาวน์นะครับซึ่งถ้าเกิดมันติดความสามารถเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามเป็นอย่างดีเลยนะส่วนอันนี้เป็นมิสไซล์ดีเฟนซ์เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นการป้องกันเลยครับคือโดนแล้วไม่เป็นไรอ่ะแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าน่าจะป้องกันแค่ตัวมันตัวเดียวเองนะครับที่มีความสามารถไฮเปอร์เนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่ายิงโดนปุ๊บ ก็ไม่สะทกสะท้านนะครับก็มองว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวขีปนาวุธนะครับมีความรุนแรงจัดเลยครับรุนแรงมากเลยนะอันต่อมาครับเป็นโกสต์ครับก็คือผีอันนี้ดูน่าสนใจนะครับตามความคิดผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นซัมมอนหรือเปล่าซัมมอนก็คือสมมติว่าติดความสามารถปุ๊บมันอาจจะปล่อยผีนะครับไปป่วนฝั่งตรงข้ามนะอยู่ที่ว่าจะป่วนในรูปแบบไหนนะอันนี้คงต้องมารอติดตามดูนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นซัมมอนในการป่วนนะเมื่อข้ามมาเป็น205 Ghostbuster เมื่อมีผีก็ต้องมีการตัดผีเหมือนเมื่อวานว่าปล่อยผีเอาไปรบกวนอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องใช้ความสามารถไฮเปอร์กำจัดผีอะไรประมาณนั้นนะผมนึกถึงเรื่องไอ้นี่เลยนะเนี่ยบริษัทกำจัดผีครับ Ghostbuster คงเกิดกันไม่ทันนะเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวนานแล้วนะครับส่วน204เนี่ยเป็น Air Attack นะครับก็น่าจะเป็นการโจมตีกลางอากาศผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะเอาอะไรมาโจมตีอ่ะอันนี้ก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่สรุปแล้วนะครับไอ้เจ้า201ถึง205เนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเกมเนี่ยจะนำมาใช้เมื่อไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะนำมาใช้นะแต่ว่าน่าจะนำมาใช้ในรอบของเรนเจอร์ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มต่อไปกันครับมาดูความสามารถกลุ่มต่อมานะครับ AB 206ถึง209นะเราดูที่รหัสนะครับมันมาก่อนกลุ่มนี้อีกนะแต่ว่าตัวเกมนำมาใช้ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ในเรนเจอร์ปกติทุกตัวเลยนะคือเป็นเรนเจอร์ที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับเราสามารถเปิดหาได้ทุกตัวนะครับ อย่าง209เนี่ยแบงค์แฮนด์ครับแปลง่ายๆตรงตัวคือมือเปล่าครับมือเปล่าในเกมเนี่ยหมายความว่าโดนฆ่าเนี่ยจะไม่เสียแร่ธาตุให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งมันมาอยู่กับตัวแซลลี่ดาวินชีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสามารถไฮเปอร์ที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะโดนฆ่าแล้วไม่เสียแร่ธาตุนะครับแต่ผมมองว่า
ความสามารถไฮเปอร์ที่เจ๋งๆเนี่ยมันจะต้องป่วนฝั่งตรงข้ามให้มันเยอะกว่านี้นะส่วนไอ้เจ้าดาวินชีเนี่ยเป็นเรนเจอร์ตัวพิเศษนะครับมากลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับลองดูนะว่ามานานมากแล้วนะครับเกือบๆจะ1ปีแล้วนะครับแต่ว่ามาก่อนกลุ่มนี้ทั้งหมดนะกลุ่มนี้ยังไม่มีการนำมาใช้เลยสักความสามารถเดียวนะครับแต่ว่าดาวินชีโดนใช้ไปหมดแล้วนะครับไปดูที่206และ207นะครับmineral disturb นะครับขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับแล้วก็207ครับ unit disturb นะครับก็คือไปเพิ่มคูลดาวน์ให้ฝั่งตรงข้ามนะคือขัดขวางการผลิตเรนเจอร์นะครับก็คือไปเพิ่มคูลดาวน์นั่นเอง2ความสามารถไฮเปอร์อัน2อันนี้นะเป็น2ความสามารถที่ฮอตฮิตที่สุดในตัวเกมนะครับแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับฝั่งตรงข้ามได้ดีที่สุดนะฉะนั้นนะครับใครที่มีเรนเจอร์ความสามารถ2อย่างนี้แนะนำนะครับให้ทำเป็นร่างไฮเปอร์เท่านั้นนะมันจะป่วนฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่ะเรนเจอร์ตัวไหนก็ไปดูเอานะมีหลายตัวแล้วนะครับที่เป็น206และ207นะครับส่วน208อ่ะบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ Missile Disturb นะครับก็คือที่ผมเรียกว่าขัดจรวดนะก็ไม่ค่อยจัดดีสักเท่าไหร่นะครับมาดูความสามารถไฮเปอร์กลุ่มต่อมานะครับ AB 211ถึง213นะครับกลุ่มนี้นะครับผมจับตามองเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะ AB 212นะครับถ้าดูแบบเผินๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรนะแต่เมื่อมาดูนะครับเจาะลึกดูนะครับตัวเกมนะครับนำ211และ213มาใช้ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะรอบของโคโลโบนะนำมาใช้ถึง3รอบนะครับ211เนี่ยน่าจะแอนตี้ไอเทมนะตามความหมายนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่านะแอนตี้ไอเทมก็คือการต่อต้านไอเทมนะครับต่อต้านไอเทมเนี่ยตัวเกมนำมาใช้รอบแรกนะครับในโคโรโบเซย่านะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับซึ่งนำมาใช้กับ4ตัวเลยเซย่ากับชุนเนี่ยจะเป็นต่อต้านน้ำแข็งนะครับส่วนชิริวกับเฮียวกาเนี่ยจะเป็นต่อต้านลูกไฟนะครับต่อต้านลูกไฟนะส่วนเดือนเมษายนต่อมาเลยครับตัวเกมนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะผมไม่รู้ว่ามีการวางแผนล่วงหน้าหรือเปล่านะมันถึงใช้ซ้ำนะครับก็จะมีบราวชินจินะครับต่อต้านน้ำแข็งนะตัวโคนี่อาซึกะนะครับเป็นต่อต้านลูกไฟนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้พอจะคิดได้อยู่เหมือนกันนะว่าทำไมตัวเกมถึงนำมาใช้ซ้ำนะครับก็คือตัวแซลลี่เลนะครับเป็นการต่อต้านพายุนะครับซึ่งยังไม่ได้นำมาใช้นะไอเทมมี4อย่างนะครับจะมีแค่อันเดียวที่เป็นการปกป้องตัวเองนะก็คือกฎอมตะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีความสามารถอันนี้นะเพราะว่าคงไม่มีความสามารถที่ป้องกันอมตะของตัวเองนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะเป็นการต่อต้านไอเทมที่โจมตีศัตรูนะครับซึ่งตัวเกมนำมาใช้ทั้งหมดแล้วผมคิดว่าคงไม่เอามาใช้ซ้ำอีกนะยกเว้นว่าจะไม่คิดอะไรแล้วนะครับก็อาจจะมีการนำมาใช้ซ้ำแต่ผมมองว่าถ้าใช้ซ้ำไปเยอะๆเนี่ยมันจะดูกร่อยๆยังไงก็ไม่รู้นะส่วน213เนี่ยนำมาใช้ในรอบโคโรโบล่าสุดครับอินุยาชานะครับเดือนมิถุนายนนะทูเจเนเรตครับเป็นการแยกร่างนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้าตัวเกมนำมาใช้อีกทีนึงเนี่ยผมมองว่ามันจะดูกร่อยจนเกินไปหรือเปล่านะฉะนั้นนะครับผมจับจ้องนะครับไปที่212นะครับทีมครับมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับรู้แค่ว่านะความสามารถไฮเปอร์อันอื่นๆเนี่ยเราพอจัดตีความจากรูปภาพได้นะครับส่วนอันนี้อ่ะผมตีความแบบนี้เอาไว้แล้วกันนะว่าอาจจะเป็นเรนเจอร์3ประเภทนะครับหรือว่าเป็นเรนเจอร์3ความสามารถเนี่ยเมื่อออกมารวมตัวกันนะครับมันอาจจะแสดงผลลัพธ์อะไรบางอย่างขึ้นมานะในรูปเป็นดาวนะครับอาจจะเป็นอมตะก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการสร้างเกราะนะครับหรือว่าเรนเจอร์จะตีรุนแรงขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะส่วนเพื่อนๆจะตีความยังไงมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนความสามารถอันนี้เนี่ยมันอยู่ใน211และ213ซึ่งเป็นความสามารถที่อยู่ในรอบของโคโรโบทั้งหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าไอ้เจ้า212เนี่ยก็น่าจะมาตกในรอบของโคโรโบเช่นกันนะครับซึ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นรอบของโคโรโบแล้วนะจะเป็นตัวอะไรอันนี้คงต้องรอติดตามดูนะครับและความสามารถเนี่ยจะเป็นอะไรอันนี้คงต้องรอติดตามเช่นกันนะส่วนความสามารถที่เหลือเนี่ยอันนี้มันเคยใช้มาหมดแล้วนะครับแอบซอบเนี่ยเป็นการดูดซับนะครับเวลาที่เจอสายต่างๆมาตีนะแล้วก็ฟอร์จูนก็จะเป็นประมาณว่าแสดงผลลัพธ์ที่ดีนะครับให้กับทีมเวลาโดนโจมตีโดยสายอื่น
ื่นอันนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าถูกนำมาใช้ทั้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่212นะอ่ะเพื่อนๆแสดงความเห็นว่ามันจะเป็นอะไรนะครับสำหรับทีมเนี่ยและจะเป็นโคลาโบอะไรอ่ะลองแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับโอเควันนี้ก็มาพูดถึงความสามารถไฮเปอร์นะครับที่มีมาแล้วแล้วก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีในอนาคตนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นแล้วกันนะเพราะว่ามันใกล้จะมาถึงแล้วนะครับในรอบโคลาโบของเดือนหน้านะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ